สวัสดีครับผมเกตอกกับผมวันนี้เราอยู่กับ EP ต้อนรับสู่เด็กก้าวทีวีเออเอาคลิปนี้ไปลงช่องน้องเฟรมดีกว่าไม่ใช่แล้ววันนี้เราอยู่เกม Roblox นะครับผมนะครับนะฮะนะฮะมินิเกมฮะมินิเกมมินิเกมอีปิงมินิเกมนะฮะไม่เอาฮะได้ไหมไม่เอาฮะก็อยากพูดคำว่าฮะไม่รู้มันติดโอ้เซิร์ฟมินิเกมอะไรไม่รู้ติดอะฮะเมื่อกี้เพิ่งเคยเล่นแค่ครั้งเดียวเขาโหดไงเราเล่นไม่เป็นไงเรานั่งอันนี้มันให้หลบอันนั้นเว้ยหลบเสาไฟอ่ะเสาไฟมองเอาแต่ภาพมันเป็นไปเรื่อยเอ้ารถไฟจะไปโคราชตดดังป้าไปราชบุรีไหนอ่ะไหนอ่ะมองข้างหน้ามองข้างหน้าอีก3วิ2วิ1โอ้ยง่ายๆเหรอจริงๆเอ้าใครตายวะง่ายจริงๆตายหากันเลยไม่กากดูนี่ได้ไงอ่ะโกงนี่วะเป็นไงล่ะโกงแน่นอนโอ้เหลือน้องเฟรมกับน้องเกสสุดหล่อเฟรมตายได้แล้วคิดว่าหมวกเก่งแล้วเงี้ยเหรอฮะหมวกเก่งไงหมวกแจกฟรีไม่รู้ได้ไม่ได้กิจกรรมอะไรตายเอ็งตายตายแน่เฟรมตายเราเคยไปตายเราเล่นก่อนเกสแล้วเราก็มีประสบการณ์มากที่สุดอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปข้างหน้าเมื่อไหร่มันจะจบปะไม่กลัวโอ้ยเฟรมมันง่ายเกินไปเราไม่ไหวแล้วเราต้องการยากกว่านี้ว่ะเสียงใครตายวะอู้มาแต่ไกลเลยเคยชอบเล่น Minecraft อู้งานนะเนี่ยโอยตรงกลางเชื่อเราเอ้าหมดแล้วมีคนรอดด้วยเหรอโอยง่ายจริงง่ายจริงง่ายจริงง่ายโอเคเนี่ยง่ายมากเจอได้เดี๋ยวก็เละง่ายมากง่ายมากคนอวดชนะตาเดียวแล้วอันนี้อะไรวะง่ายมากอันนี้อะไรอ่ะอ้าวอันนี้ด่านโปรเราเลยเราเป็นนักอเวนเจอร์เรามีเงิน60บาทอันนี้ดูคนยอดเงินเยอะมากเฮ้ยเว้ยคืออะไรดีอ่ะมีนิ้วไว้จิ้มตูดด้วยอันนี้รอมันเนี่ยเคยเห็นไหมเกมแนวนี้ให้ทำโดดข้ามไปท่อนสูงอ๋อเอาแล้วมันเดินไม่ได้เราเป็นนักอเวนเอ้ยนี่เสียวไส้มากนี่ไงติดเราอาจจะหลุดเราอาจจะหลุดได้นะระหว่างนี้แหละตายแล้วเกิดใหม่ไหมโอ้ไม่โอ้โหไม่ต้องดูพี่เฟรมสุดหล่อไอ้นี่ความสามารถขั้นเทพไงนี่โคตรหล่อโดนหินทับตายแน่นอนโดนทำไมหินมันมาด้านเราสองอันเลยวะเราไม่ยอมเว้ยเราต้องไปคนแรกดิไอ้นั่นไปได้ไงอ่ะโดนแล้วโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอมาเราเป็นนักอเวนเจอร์นะเฟ้ยเราอะไรเนี่ยเราอาจจะหลุดระหว่างเล่นก็ได้แบบโชว์กากเลยอยู่ดีก็หลุดเพราะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปรีคอมสักรอบโอ้แค่นี้ก็รีคอมโอ้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ยังแหลกใช้ได้อยู่ไอ้13วิทันแน่นอนเกมถือทำไมเข็มทิศกระโดดเล่นก่อนเกือบเอาไอ้กะโคตรเหี้ยเพื่ออะไรโชว์เทพแกโชว์เทพเขาเรียกว่าโชว์เทพคือโชว์ลาวะโชว์ลาวแน่นอนอะไรเนี่ยไอ้อันนี้เทคโอเวอร์ให้เก็บพื้นที่อ่ะเคยเห็นไหมเหยียบพื้นอ่ะแย่งสีอ่ะมันจะจับสีมาเองโดยการแรนดอมอ๋อเบื่อละไปเล่นเซิร์ฟอื่นเอ้ยรอไปละข้างบนโอ้เฟรมอยู่ฝั่งนู้นทำไมอ่ะเกตอ่ะเฟรมอยู่ทีมนู้นทำไมเกตต้องอยู่ฝั่งนู้นล่ะยึดละยึดแล้วเรามันเป็นทีมเวิร์กเราจะขโมยพื้นที่กลับคืนหลังจากที่เขาขโมยแล้วไม่รู้เพื่ออะไรยึดแต่ก็ดีเราขโมยที่ที่เฟรมยึดมามีที่ยังเป็นสีเทาอยู่ด้วยสีแดงต้องเยอะกว่าต้องเยอะกว่าน้ำเงินเพียบเลยตรงนี้เฮ้ยมันคิดดีแล้วเหรอมาตรงนี้น่ะมีคนเดินตามสีแดงคนหนึ่งแบบไว้ไม่ให้ยอมให้แต้มอ่ะคนเกลียดอ่ะก็แค่คนเดียวเลยน่ะไอ้กระจอกเอ้ยรู้สึกว่ามันมีจะมีแต่สีฟ้านะส
ีแดงเราทำอะไรก็ไม่รู้แม่งวิ่งชนกันอ่ะดูดิกูเห็นแต่สีเงินสีแดงจะหายไปหมดแล้วสีแดง 0,000 Holy shit แดง 0,000 เราว่าทีมสีแดงนี่มีแต่เด็กแน่นอน 7K 99ต่อ70ป่ะโอเคอะไรวะไม่รู้อะไรวะทีมเรามีแต่เด็กนี่เราเป็นนักเนี่ยเราเนี่ยเราใช้ไอ้เอฟเฟคเนี่ยเพื่อการเพิ่มความเป็นนักประจนภัยของเราเว้ยเนี่ยดูดิเล่นอะไรเนี่ยเรากำลังผักท่อนไม้เฮ้ยตรงนี้เล่นได้นะเล่นอะไรวะเฮ้ยสไลเดอร์เอาเฮ้ยไม่ทันไม่เฮ้ยอันนี้ทำอะไรไม่เคยเล่นไอ้ยิงบาซูก้าใส่กันแน่นอนยิงไม่รู้อะแต่มันเป็นป้อมอ๋อให้เยียบเหรอเยียบให้หมดเหรอยิงได้เรายังไม่ได้ทำหาอะไรเลยช่วยกันยิงเหรออ๋อช่วยกันยิงเอ้ยแยบช่วยกันเยียบอ๋อยิงพอเหยียบครบปุ๊บมันก็จะระเบิดต้องช่วยกันเหยียบให้เยอะเอเคชนะว่ะเฮ้ยเลเวล2แล้วทีเวิร์คจบแล้วเหรอเดี๋ยวกินน้ำแป๊บใช่มันยิงป้อมก็เร็วมินิเกมน่าจะมินิเกมใหม่ไปแกไม่เคยเล่นมาตั้งหลายรอบเอาโอเลเซอร์ให้กระโดดลงด่าทีมตัวเองกันอีกเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่จะมีคนเป็นคนที่มันสามารถบังคับเลเซอร์ได้มีคนคนหนึ่งเว้ยมันจะสูงให้ใช่เหรอจริงป่ะเราจะปล่อยให้นิ่งไปเลยจริงไม่ใช่เราอะไม่เราเอ้ยเกตใครไม่อยู่ข้างบนอ๋อตกใจนึกว่าเกตทำไมหน้าตาเหมือนเกตเลยวะแต่มันไม่ได้ใส่แล้วมันเป็นบอทแน่เลยแล้วว่ามันเป็นบอทนะไอ้คนมองดูมันเดินซะขนาดนั้นมันไม่ใช่บอทน่ะดูดิโคตรทำร้ายเลยอันนั้นคนนั้นอะอ๋อแล้วทำไมมันช่วยเราเหรอเนี่ยเออทำไว้ทำดีมันแลดูจะฆ่าเราแล้วมันจะฆ่าพวกเราเดินหลบเออกระโดดข้ามได้นะแต่กูไม่อยากโดดมันจะฆ่าพวกเราอ้าวมันจะฆ่าเราทำไมแลดูพื้นตรงนี้มันดูแม่นะเลยเฮ้ยทำไมดูแม่พอเราจะกระโดดคือพอเราจะกระโดดปุ๊บแม่งก็ลากตามเรามาเรากระโดดปุ๊บแม่งก็ลากตามเรามาเพื่ออะไรเขาบังคับเก่งเกินไปเออว่ะเฮ้ยเหลือเราคนเดียวอ่ะเออว่ะอันนี้คนบังคับจริงด้วยคนบังคับ3 2เจอฟาวหนุกเลยดิเองโอเคเอา2คนน่ะคนบังคับชนะด้วยคนโกงอ่ะซีเล็กโนวันโอ้เพลงนี้มันบังคับแม่งโกงมากเลยเราจะไปเล่นสไลเดอร์ยอดไหมล่ะไว้บอกคิดหนึ่งอะแต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเร็วไปสไลเดอร์รีบไปสไลเดอร์ไลท์ออนคืออะไรวะให้เต้นอะน่าจะเกมเต้นเย้ตูมบุ้มเอ้าทำไมเกมไม่ลื่นวะเอ้ยนี่ไงมันจะมาลื่นตรงนี้เว้ยมันจะให้เดินบางนี้ก่อนแล้วมันจะลื่นล้มตรงนี้ nice ให้ทำอะไรเดินตามแสงเหรอคืออะไรคนนี้เหรอมันจะหลอกเราปะเนี่ยไอ้คนนี้มันถือแสงอย่างอุ้ยอุ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อให้หลบแสงอุ้ย what the หลบยังไงวะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเรากดกระโดดอ่ะอ๋อให้กระโดดตอนสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางตอนแล้วสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางตรงที่เรายืนเนี่ยตอนที่แสงอยู่ตรงกลางหรืออะไรแสงอยู่มันรวมกัน4จุดอะน่าจะใช่ตอนที่แสงอยู่ตรงกลางนะเออกูว่าละทำไมมันดูหลบยากจังแต่ดูเกดดิเฮ้ยแสงมันเริ่มมั่วแล้วเนี่ยเกดต้องแสงมันเร็วเรื่อยๆแสงมันมั่วแล้วเนี่ยมันแหลกโดนรัวๆเลยไหมเกดดูโปมากเกดใช้โปแน่นอนเฮ้ยคือเราอัดคลิปแล้วโอ้โหยอดโอ้โหอ้าวเฮ้ยผ่านได้ไงวะวัดเดี๋ยวยอดซีหน้าเลยทีเดียวคือเดี๋ยวเราน่าจะลงคลิปให้พวกนี้แล้วเฟรมลองไปดูว่าเราจอเราเห็นยังไงเว้ยเฮ้ยเกมเลเวล2แล้วมีเงินเท่าไหร่เก็บตังค์ซื้อไอเทมอะไรก็ได้ที่มึงต้องการไม่อยากได้อะไรเลย
ได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอ เดี๋ยวเราอัดคลิปไม่กี่นาทีแล้ววะอย่างเช่นเราเก็บตังค์ซื้อสิ่งนี้เราก็ใส่เราซื้อครูเราอยู่ทีมแดงไม่เข้าใจแต่เอ้ยช่วยดันบอลช่วยกันดันบอลไปให้ถึงที่จุดหมายเราอยู่ทีมแดงเราต้องสามัคคีกันเข้าไว้ในทีมห้ามให้เกตองชนะดันบอลมันกลับมามึงใครดันวะบอลติดไหนต้องช่วยดันมันออกไปดันมันดันทีมกูไม่ขยับไปเลยทีสีแดงไปไกลแล้วดันอะไรเนี่ยสีน้ำเงินดันสีน้ำเงินเขายังเล่นกันเป็นเด็กอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปฝั่งนู้นปะวะโอ้บอลปิวออกแมพเอ้าเอ้าใช่เหรอเมื่อกี้บอลปิวกูงงเลยเอ้าเอ้าขนก็ปิวด้วย เราถึงแม่น้ำแล้วยังไม่ถึงเลยอยู่จนเริ่มตอน สีน้ำเงินบันดาลกันนะดูบันดาลกันดีโอ้โหถึงแค่นั้นเองกระจอกดูสีน้ำเงินบันดาลดีบันดาลอะไรก็ไม่รู้มันมีคนหนึ่งบันดาลตาลด้วยจะถึงเส้นชัยแล้วถึงเหตุแล้วกูได้ทีมที่ดีมากเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเอ๋เราอยู่รู้แกงไม่ถึงหรอกเอ้ยแม่งติดเหตุเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยออกมาแล้วออกมาจากเหตุแล้วได้แน่นอนจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เข้าเส้นชัยไปแล้วโอ้แพ้กระจอกจริงฝั่งนู้นอ่ะเข้าสิงกระจอกจริงฝั่งนู้นอ่ะโหเฟรมเล่นโอเคเข้าห้องอะไรแบบแพ้ได้ไงเนี่ยห้องอาบน้ำเหรอโอเคนั่นไงโอ้อันนี้อีกแกมันชอบให้นะเพราะอันนี้เป็นด่านใหม่มันก็มีโฆษณาอยู่เนี่ยเป็นรูปหัวหินน่ะแนวหัวหินของจริงเลยอะไรหัวหินมันเกสแม่งไปจ้องสไลเดอร์อย่างเดียวเลยอาเกสเราจะโชว์เทพให้ดูไม่เหมือนตาดีแล้วหรอกฉันมาแล้ววีดิสประมาทเกินไปวีดิสดอกจันสีตัวนี้เราจะมาเล่นแบบมืออาชีพเอ้าตายตั้งแต่แรกเกสต้องดูมืออาชีพเล่นว่ามันเล่นยังไงเช่นเราเป็นต้นเนี่ยนะมันโด่งมาแล้วเราต้องใช้เข็มพิษเว้ยเข็มพิษทำให้ปืนเอาไปทำอะไรวะไม่รู้แต่กูอยากได้เอ้าแม่งตกเข็มพิษมันไว้เล่นอะไว้เล่นๆอะไม่ได้จริงจังตายโดนเสียบไม่โดนอะทะลุตัวเลือดไหลตกอะไรตกปะมีใครตามไหมไม่มีเหลือเฟรมคนเดียวเนี่ยเอาเหรอที่ประมาทต่อตายเฮ้ยเงินเต็มเลยเย่ได้10บาทสุดยอดเห็นเงินคนเยอะพอเหยียบปุ๊บได้10บาทเยอะไหมล่ะอีก5วินาทีวิธีเล่นเนี่ยสไลเดอร์เนี่ยเอามีคนเพื่อนเราอ่ะเห็นเฟมโหดเนี่ยมีลีฟทันทีมีเป็นร้อยละคนอันนั้นเราก็ไม่รับทางแม่เกมแม่งพอมาวันนี้รีบเดินไปมันจะลื่นเว้ยไม่สามวิไม่ทันวะไม่ทันอ๋ออะไรอ่ะเฮ้ยให้ทำอะไรอ่ะซ่อมท่อระบายน้ำแน่เลยซ่อมเหรอซ่อมยังไงอ่ะวัดเฮ้ยเนี่ยท่อแตกเฮ้ยน้ำท่อซ่อมซ่อมไงกดที่ซ้ายที่มันดำๆเนี่ยเพิ่งเห็นค้อนทำไมเรากดซ่อมแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยวะรัวแบบหลายรอบอ่ะถึงจะเสร็จอ่ะใช่เหรอน้ำเราจะท่วมถึงหัวแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนตัดมาตายมันซ่อมยังไงอ่ะมันซ่อมยังไงผิดที่หรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นท่อมันเป็นรูอ่ะไม่ท่อที่มันเป็นดำๆท่อที่มันดำๆมันมี10กระรูเลยจะทันเหรอเราว่าไม่น่าใช่ละเกมมาเร็วอ๋อไม่ใช่หรอมาสไลเดอร์เฮ้ยดาบเฮ้ยมีเมจิกดาก้อนเอต้องรีบมาสไลเดอร์ให้ทันเรากำลังวิ่งไปอีก10วิเฮ้ยอันนี้เล่นง่ายห้ามโดนกล่องอะไรวะกล่องมันขยับไม่ทันหรอก10วิอ่ะเร็วๆๆกล่องมันขยับได้เหรอใช่มันจะขยับมาหาเราแล้วให้เราหลบเร็วๆสิเดินเฮ้ยอ้าวไปลงน้ำ
เอ้ยพื้นมันจะถลายด้วยพยายามอยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันพื้นจะถลายหลังๆอ่ะมันจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยเหมือนอยู่กับที่บางทีก็นั้นเลยบางทีก็เดินไปแล้วแม่งย้อนกลับมาโหง่ายจริงมันชนกล่องได้นี่มันชนกล่องได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ชนแล้วตายเลยเหรอไม่นี่เราเห็นคนชนไม่แหละเริ่มเร็วแล้วหรือเปล่าเราจำได้นะชนแล้วตายเหรอบางหรือว่าเฉพาะบางกล่องวะงั้นเฟรมลองชนหน่อยไม่ชนโอ้โหบักเอฟเราไม่ตายวะทำไมมันรอดวะเฮ้ยแน่ๆเริ่มยากละพยายามเดินให้โอ้โหพยายามเดินไปให้ไกลรออยู่ด้านหน้าสุดเดินอยู่กับพี่แล้วอย่างเงี้ยอุ้ยอ๋อถอยหลังเราเฮ้ยมุนพอไงเฮ้ยสามวิแล้วปล่อยเลยไหมสองดีกว่าเย้เอ้าง่ายจริงเนี่ยชนกล่องไม่เห็นเป็นไรโอเคไปเล่นสไลเดอร์ไม่ใช่ละตอนจบมันจะชนกล่องแล้วตายได้ไงเลยเดี๋ยวก็อันนั้นหรอกจริงเป็นไงเลเวล7เป็นไงเลเวล2มีคนเลเวล1เต็มห้องเลยแม่งไกลมากเฮ้ยอะไรเอ้ยอันนี้ให้หายเอเมอรัลด์เว้ยเห็นมั้ยเอเมอรัลด์จะเป็นสีเขียวๆอ่ะโอ้โหได้คุณหาเจ็ดยากส่วนใหญ่จะมีแค่คนเดียวที่เจอต้องดวงดีอ่ะบอกเลยเกมนี้วิ่งไล่ทำไปไม่ต้องเอาหลักการจากไมค์ครับอ่ะแบบ x3699999เท่ากับ by อ๋อทำไมเป็นห้องสี่เหลี่ยมต้องรอเนี่ยห้องมันจะให้เราขุดเตรียมปิกแอกไว้เตรียมกดเลขหนึ่งอ่ะขุดหาอะไรอย่างเงี้ยขุดหากดซ้ายขุดหาไม่รอให้ได้มันขุดดีเลย์มากอ้าวมีคนเจอแล้ววัดเดอะหน้าคนเดียวเลยเด่นๆมันดวงดีเกินไปโอ้ my god ID คืออะไรโอ้ my god 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 อะไรอ่ะห้ามล่วงแน่เลยอันนี้มันด่านยามาโตะฝึกแบบก้านกล้วยแน่นอนอันนี้ด่านยามาโตะเนี่ยคาถาไม้ไม่มันเป็นก้านกล้วยตอนที่ก้านกล้วยกระโดดบนไม้อุ้ยอ๋อให้กระโดดลิฟต์ไปตรงกลางแล้วจะได้เลยเคยเล่นอยู่แต่เป็นคนละแมปแต่ว่าเล่นยากอันเนี้ยจริงป่ะเราเล่นแบบ first person ดีกว่าเล่นแบบมุมมอง first person เดินเพราะเราเล่นได้ทุกมุมตามกระโดดโอ้โหโอ้ยกระโดดเอาตายไอ้ตายไม่เป็นไรไอ้ตกไม่เป็นไรแต่ว่าต้องขึ้นใหม่กระโดดให้เร็วอ่ะกระโดดเมื่อกี้มันแหลกเลยอะไรวะกระโดดโง่อ่ะไม่แหลกเมื่อกี้นะคนแรกไปละไอ้ห่าเอาล่วงหูหูจะไม่ล่วงให้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเกมที่ถนัดที่สุดของเราเพราะเราเก่งกระโดดเหลือ20วินาทีมาจากไหนไม่รู้เราบอกอะไม่รู้กูผ่านได้ไงด้วยเอาจะมีคนชนะไหมเนี่ยห้ามล่วงเกียร์ต๊อกไม้ห้ามล่วงอ่ะอ๋อเฟรมมีคนเฟรมชนะเหรอชนะดิเอ้าถึงเหรอก็ถึงดิเอ้าเฟรมไม่ได้ล่วงหรอกเหรอไม่ล่วงแล้วไม่ตายแล้วขึ้นมาใหม่เหรออ่าทำไมเฟรมโหดอย่างงี้ตับปีขึ้นมาใหม่เดสวิปเปอร์กวาดบ้านเหรอวะนักกวาดบ้านไม่มันเป็นเข็มทิศเว้ยมันจะหมุนๆเรื่อยๆแล้วมันมันตกมันจะทำให้คนล้มอ่ะเราล่วงไม่ได้อ่ะอ๋อต้องกระโดดหลบแน่นอนใช่เคยเห็นไหมในทีมการ์ลีมอสอ่ะเฮ้ยมาถึงก็กูเลยเหรอโอ้ง่ายๆเดี๋ยวมันก็เร็วใครแม่งล่วงวะแม่งกากทำไมเราอยู่กับคนขี้อวดวะรู้แน่ว่าเขาขี้อวดเราเรียกงั้นแหละไม่รู้มันดูขี้อวดดิไอคนข้างๆเราด้านขวาเห็นแล้วไอที่มันนำเราอยู่เราเห็นเฟรมโดนเต็มๆอะที่มันหามาแล้วที่มันหามาแล้วกดเจอมันแค่อึ้งเฉยๆต้องถามว่าวิแม่งคนตายหาไปครึ่งละเกินด้วยเกินตายตั้งแต่หมุนครั้งแรกแล้วโอ้โหเอ้ยคนข้างๆเราก็ตายรู้สึกดีใจไม่รู้ทำไม
มันหวยออกฟึบฟึบฟึบก็ชิวฟึบบอกฟึบฟึบเขาทำอะไรกันอ่ะเมื่อไรเขาจะตกสักคนโอ้โหลวงแล้วตัวหนึ่งโอ้เอาเฮ้ยตกแบบไม่แพ้สุดยอดยอดหนึ่งวีสุดท้ายใครแม่งอยู่ด้านล่างวะน่ะอยากซื้อสัตว์เลี้ยงต้องเก็บตังค์แล้วไหน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 อะไรอะเก็บมีตังค์กี่บาทอ่ะอุ้ย130เก็บยากยังวะเบื่อแล้วปะเล่นเซิร์ฟอื่นมีบางด่านนี้แหละสัตว์เลี้ยงทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ต้องแต่งเนี่ยตัวแรกราคาโอ้โหด่านนี้แกเบื่อแล้วไม่เบื่อเพราะมันให้ตังค์กูแต่10 บาทคนเดียวเลยโอ้ต้อง10 บาทอันนั้นอะไรเพจเป็นกองให้กู10 บาทเราไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินมันยากแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละแกพยายามกะดิคล้ายๆเกมกระโดดแหละมันไม่มันอันนั้นมันแค่กดคลิกไงมันก็แค่กดครั้งเดียวเนี่ยเราตายละ fuck you เฮ้ยอย่ามันดูชิลมากเลยนะเวลาเล่นจริงป่ะมันง่ายนะเกมเฮ้ยเราไปไกลแล้วโอ้ตายยังเนี่ยยังโอ้เฮ้ยสุดยอดเฟรมไปไหนอะเฟรมเกตายังเนี่ยไม่นะเฟรมมีคนตายข้างๆเรารู้สึกดีจะได้ไม่มีคนชนะมาเรา26วิไม่มีใครตามมาโอเคใช้ได้ไม่นะไอ้ตรงนี้มันเหมือนกระโดดธรรมดาแค่ตกลงไปแล้วตายเลยแค่นั้นกระโดดเล่นเลยชิวๆเย้พูดอย่างนี้ได้ไงเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับตอนนี้เพื่อนผมชนะไปนะครับผมกล้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับ